แล้วประชาธิปไตยที่เราพูดถึงเราไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับเพราะหลายคนตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยแล้วยังไงต่อเราจะเอาประชาธิปไตยนี่แหละครับเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนเรามีนโยบายที่ต่อยอดจากไทยรักไทยซึ่งสำเร็จมาแล้วเรามีนโยบายใหม่ๆซึ่งกำลังจะปรากฏชัดออกมาในระยะเวลาอันใกล้เรามีวิธีการทำงานด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนเราจะเดินเข้าหาประชาชนรับฟังพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาโดยตรงแล้วนำมาแก้ไขอย่างตรงจุดพี่น้องชาวประมงเจ็บปวดเดือดร้อนกันทั่วประเทศผมไปที่ไหนเขาสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ากำลังจะขาดใจตายรัฐบาลภาคภูมิใจกับการปลดใบเหลืองของ IUU หาได้รู้ไหมว่าท่านได้ออกใบมรณบัตรให้ชาวประมงไทยไปแล้วจำนวนมากมายเหลือเกินทั่วประเทศท่านไม่ฟังท่านอ้างว่าปลดใบเหลืองเป็นผลงานส่วนชาวประมงทั้งพาณิชย์และพื้นบ้านที่นอนรอความตายท่านไม่ใส่ใจสำหรับเรื่องของพี่น้องชาวประมงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าไทยรักษาชาติพร้อมที่จะเดินไปจับมือกับพี่น้องชาวประมงเปิดอกคุยกันใบเหลืองที่ IUU ปลดให้แน่นอนที่สุดต้องรักษาไว้แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่สามารถรักษาวงจรชีวิตของชาวประมงไทยเอาไว้ได้ปรัชญาเศรษฐกิจของไทยรักษาชาติคือรดน้ำที่รากครับเราไม่ได้รดน้ำที่ใบแต่สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังทำมาตลอด5ปีเนี่ยเขาไม่ได้รดรากเขาไม่ได้รดใบแต่เขากำลังจับคนไทยนอนลงแล้วรดน้ำที่มือครับดังนั้นประชาธิปไตยของเราคือประชาธิปไตยที่ต้องกินได้คือประชาธิปไตยที่ต้องตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนเราจะไม่หยุดอยู่แค่วันที่24มีนาคมเราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่พลเอกประยุทธ์และพวกออกไปแต่เราจะเดินหน้าไปสู่การทำชีวิตใหม่ให้กับประชาชนเอาโอกาสกลับคืนมาเอาความอยู่ดีกินดีกลับคืนมาเอาความสุขและรอยยิ้มของประชาชนกลับคืนมานี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อ